เป็นคู่ที่4ของรายการครับวันฉลองสิทธิ์สอน้องพบกับเก่งกล้าสอโชคกิจชัยครับวันฉลองสิทธิ์สอน้องนี่ก็มวยมากประสบการณ์ครับจากกาฬสินธุ์ซ้อมอยู่ค่ายสิทธิ์สอน้องครับแปลงยาวฉะเชิงเทราส่วนทางด้านเก่งกล้าสอโชคกิจชัยครับฝาแฝดกับเก่งกล้าสอโชคกิจชัยนะจากสวีชุมพรเขาซ้อมอยู่ที่ค่ายสอโชคกิจชัยครับของคุณหมอสุทธิชัยโชคกิจชัยวันนี้ขึ้นมาพบกับมวยสุดเก๋าเลยเมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะทางด้านเก่งกาจสอโชคกิจชัยก็เอาชนะรุ่งบนสากามิไปได้แล้วนะฮะเจอกับรุ่งบนนี่มาพลิกท้ายวันนี้ส่งเก่งกล้าขึ้นสังเวียนบ้างครับซัดกับวันฉลองพิกัดนี่ต้องบอกว่าวันฉลองครับต่อน้ำหนักให้ด้วยครับมีผลหรือเปล่าวันฉลองมวยแข้งครับแข้งซ้ายเอ้าเอ้าเอ้าแหมลูกนี้โดนจับเทต่อน้ำหนักให้3ปอนด์เลยทีเดียวครับตอนแรกนี่ต่อให้2เลยครับแต่น้ำหนักมาช่างขาดก็เกือบ3เลยครับสำหรับวันฉลองต่อให้น้องเขาคู่นี้เก่งกล้าเนี่ยมาแทนครับมาแทนทางด้านพระจันทร์ฉายปอเพชรน้ำทองเอาซ้ายเก่งกล้าตีตามสไตล์เลยตีหัวเข้าบ้านเตะแล้วชิ่งเข่าแล้วชิ่งตามตีเข่าขวาตีเก่งกล้านี่ไม่กลัวเลยครับเป็นมวยมาแทนแต่ก็ซ้อมรอรายการอยู่แล้ววันฉลองจะอาศัยความเก๋าสู้ได้ไหมหมดยกที่3ครับสถานการณ์3ยกนะครับหมดยกที่3ไปแล้วเป็นทางด้านวันฉลองได้เปรียบอยู่ 5-4 ครับนี่ครับดูภาพช้าๆโดนเกี่ยวลงไปเลยลูกนี้ครับทางยกก็ให้น้ำให้ท่ากันนะฮะยกที่4มาว่ากันต่อครับวันฉลองยังแข้งซ้ายยาวเหมือนเดิมตามสูตรซ้ายบางไว้เก่งกล้าเร่งหน่อยเอาเกี่ยวลงไม่ลงเทลงไปอยู่บนได้เปรียบนี่วันฉลองเน้นซ้ายอีกแล้วจับได้สวนข่าวคืนเก่งกล้าดวลกันสนุกครับตีเอาไม่มีเสียงครับไปเชือกครับไปเกี่ยวเชือกวันฉลองแฟนมวยนี่จับตาดูอยู่แล้วครับอุ้ยโดนดักเข่าขวาลูกนี้ยันครับวันฉลองบอกไม่เจ็บเดินต่อแข้งซ้ายโอ้เก่งกล้าแกเบิ้ลเลยตีคนละทีสองทีครับตอนนี้ทีมหมัดนำเข้าไปรอแข้งซ้ายยาวซ้ายอีกทียังบังไว้นี่แหละครับเก่งกล้านี่เน้นหนีครับขวางไว้ตีวันฉลองลากมาเอาเก่งกล้าได้ตีคืนเอาลูกนี้กดลงไปครับโอ้โหฟอร์มหลังของวันฉลองนี่ไปแพ้คะแนนหยกเพชรสมพงษ์มาตาพุทธนะไปแพ้ถึง2ไฟต์ติดด้วยกันส่วนเก่งกล้านี่ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนได้กับวันชนะอบุญช่วยครับหมดยกที่4มาฉลองมาดีจริงๆครับถึงแม้จะต่อน้ำหนักครับดูช้าๆจะชันเด็กครับแข้งซ้ายนี่เข้าและขาครับแต่เก่งกล้ากันนี่มีลูกโต้เข่าครับโอ้ฟ้าสั่งสอชกิจชัยครับก็เป็นพี่เลี้ยงเลยตอนนี้ได้เปรียบ 3-2 ครับยกท้ายชิงดำต้องบอกว่าวันนี้มาแย่งกันเกิดครับทั้งคู่เอาเทไว้เอาเก่งกล้าเก่งกล้าทำได้แล้วครับเข้าวินรูปบนมาแล้วครับวันนี้เก่งกล้าจะทำได้ไหมครับเก่งกล้าทำไปให้เห็นแล้วครับเตะขวาโอ้ขวาอีกทีขวาเบิ้ลเลยเก่งกล้าพลิกได้ไม่ได้ครับพลิกได้ไม่ได้ตีมวยฉลองนี่เล็กกว่าครับอ้าว
ายังไงขีบไว้ล็อกไว้โอ้โหเอานี่ครับเก่งก้าทำราคาโอ้โหฉลองลำบากอีกแล้วโอ้โหตอนนี้ชิ่งเลยครับเก่งก้าครับเอ้าลูกนี้แม่ขาแข้งเลยแม่ฉลองพลาดนิดเดียวเล่นของสูงลูกนี้แล้วโดนอีกครับโอ้โหเรียบร้อยเลยแบบนี้นี่แหละครับแฝดคู่นี้ครับทั้งเก่งก้าเก่งกาดนี่ต้องบอกว่าพิษสงเหลือร้ายจริงๆครับวันฉลองนี่ไปพลาดนิดเดียวเท่านั้นเต้นต่อมา4ยกครับดูครับยกท้ายนี่ครับโดนแข้งเข้าไปครับโอ้โหเน้นๆเนื้อเลยครับวันฉลองก็พยายามโต้ครับสุดท้ายครับกรรมการวิสุทธิกุปการครับเรียบรวบรวมคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านครับไปไหนครับไม่น่ามีปัญหาแล้วครับไปที่เก่งกล้าสอโชคกิจชัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนวันฉลองสิทธิ์ซ้อน้องไปครับด้วยคะแนน49-48สูสีพลิกตอนท้ายครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนช่วงหน้ากลับ